จะกล่าวถึงเพลงไทยในสมัยเก่าก่อนจะกล่าวถึงเพลงไทยในสมัยเก่าก่อนเพลงที่แม่ฟังปลูกคือเพลงกล่อมลูกให้นอนสุโขทัยอยุธยาคงเริ่มมาเป็นกลอนจนเกิดเพลงพื้นบ้านโต้ตอบขับขานว่าวอนจนเกิดเพลงพื้นบ้านไก่เทพทองทำนองสุนทรเอ้ยเถิดเอ้ยรบไก่เทพทองทำนองสุนทรชา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 เอชาในสมัยอยุธยาเป็นราชธานีนั้นในสมัยอยุธยาเป็นราชธานีนั้นเพลงพื้นบ้านเป็นที่ทุกสังคมสำคัญเพลงพื้นบ้านเป็นที่นิยมทั่วทุกสังคมสำคัญเพลงรบไก่เก่าแก่ร้องกันมาแต่ปลาฟันเพลงเทพทองก็ร้องกันไว้ลูกคู่หาให้พร้อมพันเพลงเรือก็ร้องกันในหน้าน้ำเพลงเรือก็ร้องกันในหน้าน้ำลงเรือลอยลังโตกันเพลงตามยุคสนุกสุขสันต์เอ้ยเถิดเอ้ยร้องเพลงตามยุคสนุกสุขสันต์ชา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 เอชาอันว่าเพลงพื้นบ้านฟังแล้วสำราญหัวใจอันว่าเพลงพื้นบ้านฟังแล้วสำราญหัวใจดนกันได้ดนกันดีทั้งก่อนลีก่อนไล่ทั้งทางโลกทางธรรมร้องเป็นลำนำเร็วไวมีย้อนลูกทางธรรมร้องเป็นลำนำเร็วไวมีหยอกเย้ากระเซากระสิบเกี่ยวพาราสีกันไปมียั่วเย้ากระเซาแยกสองงามสามแง่ความในร้องกันไปก็ไม่ถือสาต่างขอสมาอาทัยพอจบเพลงไปแล้วก็ไม่ถือสาต่างขอสมาอาทัยเพราะเพลงพื้นบ้านสมานหัวใจเอ้ยเอิดเอ้ยเพราะเพลงพื้นบ้านสมานหัวใจชา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 เอชาไก่มีรายกระสวนสำเนียงสำนวนต่างกันไปเพลงรบไก่มีรายกระสวนสำเนียงสำนวนต่างกันไปบางถิ่นก็รับว่าหุยบางถิ่นก็รับว่าไห้บางถิ่นก็รับว่าหุยบางถิ่นก็รับว่าไห้ยังมีอยู่จนถึงวันนี้ช่างน่ายินดีกะไรยังจนถึงวันนี้ฉันน่ายินดีกะไรเป็นภูมิปัญญาต้องรักษากันไว้เอ้ยเถิดเอ้ยเป็นภูมิปัญญาต้องรักษากันไว้ชา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 เอชานี่แหละเพลงปกไก่เป็นของคนไทยเก่าแก่นี่แหละเพลงปกไก่เป็นของคนไทยเก่าแก่ฮ่าฮ่าสูญหายคงน่าเสียดายแท้แท้หากไทยมันสูญหายคงน่าเสียดายแท้แท้เอกรักกันไว้คงจะดีแน่เอ้ยเถิดเอ้ยอนุรักกันไว้คง